โซนนี้นี่ก็จะเป็นโซนที่คุณถ่ายทำใช่ครับก็เป็นโซนที่ทำอาหารจริงทำอาหารจริงด้วยทำอาหารจริงด้วยถ่ายทำรายการอร่อยฟันหลุดของน้องเซนอร่อยฟันหลุดอร่อยฟันหลุดอร่อยฟันหลุดจะบอกรายการอร่อยฟันหลุดอร่อยฟันหลุดมาแล้วจ้าเดี๋ยวออกเจอคุณเนี่ยใช้เวลาอยู่ตรงนี้เยอะเพราะก็เยอะเลยครับซ้อมอาหารทำอาหารใช่ครับอันหนึ่งที่มีแค่ชิ้นเดียวในประเทศไทยคือนี้ครับฮูดครับฮูดนี้สีนี้นะครับสีนี้ไม่มีคนอื่นมีมันสั่งทำพิเศษมาพิเศษเลยนี่นอกข้างหน้าเขียนสเม็กข้างในนี่เขียนก้อยกับโยกไม่คนลุกเลยเป็นไงเกือบเล่นสมองแล้วมาแล้วข้างหน้าข้างนอกเขียนสเม็กข้างในเขียนสมองยี่ห้อยี่ห้อเขาห่อนี่ก็ไปทางนี้ซะแล้วไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ก็สมัยการดีวีก็ด้วยต้องเอามาแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะต้องมีแบบอะไรให้เขายื่นไปก่อนก็จริงๆจริงๆแบบเขาจะมีของเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าสีเนี้ยมีอ๋อสีโอเคนี่เราจะได้ชิมฝีมือโยงไหมผมเชิญเดี๋ยวผมทำโปรเจกต์เป็นเชียร์เทเบิลเป็นวันเทเบิลวันเทเบิลนี่ไงเรามานั่งเดี๋ยวชวนมาครับดีไหมฮะแต่ว่าเราต้องตีได้ควรจะได้รับเกียรตินั้นไหมได้สิครับเฮ้ยคุณจะทำให้เราอันนี้ถือว่าเด็ดมากๆเลยว่าแต่ว่าเราต้องเข้าแถวกับคนกลุ่มนั้นหรือเปล่าพวกนั้นคือใครอ่ะอ๋อหูยเกินเลยอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาจะกลับไปหาไม่อยากจะทำเธอฝันจริงเพื่อเธอคนนี้มารู้ว่าเธอไม่มีผู้ใดจะกลับไปหาไม่มีอะไรในใจมากมายแค่อยากให้เริ่มต้นใหม่ฉันมีแต่เธอในหัวการรวมตัวของอาร์มแชร์ในวันนี้กำลังจะบอกอะไรถึงเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตอะไรใหญ่เมื่อไหร่หรือเปล่าคุณพี่บอกวันไปเลยไหมฮะพี่ไม่ผมอยากจะรู้คือจริงๆแล้วผมอยากจะรู้อะไรไปไหนไปทำไมคือเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กันในรอบ 23-24 ปีก็คือวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับปี67นะครับปลายปีตอนนี้ก็ขายบัตรแล้วนะครับที่ The Concert Application นะครับตอนนี้ก็กลับมารวมตัวกันซึ่งยากมากเพราะว่านี้มีคุณอ้วนมาด้วยนะครับครับคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะเลยก็เลยลาออกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ห่างหายกันไปนานไหมฮะ23ปีนี่คือได้กลับมารวมกันบ้างไหมโอ้ถ้าครบแบบสมาชิกไลน์อัพออริจินอลนี่หลายปีมากเลยพี่10กว่าปีครับสมาชิกนี่แยกย้ายไปทำอะไรกันบ้างฮะตอนนั้นหมายความว่าหลังจากที่ช่วงที่เบรกกันไปก็มีคุณอ้วนไปผมไปเรียนแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำงานศิลปะถ่ายภาพครับถ่ายภาพถ่ายภาพอะไรอย่างพี่เจาะไปเล่นเซิร์ฟครับอยู่เขาหลักครับไปเล่นเซิร์ฟซะงั้นพี่เจาะเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์สอนเซิร์ฟเป็นคอมเมนเตอร์นะครับคือใครที่ไปเล่นเซิร์ฟเราจะเห็นตามแบบโซเชียลมีเดียพี่เจ้าสอนเกือบทั้งหมดเลยเบรดไม่เอาไปซะแล้วเอาไปเล่นด้วยฮะเอาไปเล่นด้วยครับบางวันก็เซิร์ฟไปด้วยเบรดไปด้วยโอ้ไปไม่ถูกแย่อันนี้ต้องเบรดคุณย่องก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงครับผมคราวนี้เป็นการรวมตัวกันใน23ปีจองบัตรได้ที่ไหนครับผมจองบัตรได้ที่ The Concert Application ครับ The Concert หรือว่าเว็บไซต์ www.theconcert.comอุ้ยอยากดื่มน้ำส้มจังเลยอ่ะอะไรฮะผมชอบการเปลี่ยนช่วงรายการของพิธีกรคุณก้อยมาเตรียมน้ำส้มเอาไว้ให้โอ้บรรยากาศการรวมตัวครั้งนี้ของอาร์มแชร์ต้องบอกเลยบอกว่ามันเฉพาะกิจจริงๆนะยากไหมกว่าจะมารวมกันนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปนานพอสมควรนะก็ยากพอสมควรครับเพราะว่าด้วยความที่ทำกันคนละแบบคนละอย่างอะไรเงี้ยคืออาร์มแชร์ที่พอหลังจากพี่อ้วนเนี่ยไปเรียนที่เยอรมันเราก็ยังทำอัลบั้มกันต่อ3คนครับคือมีผมมีพี่จ้อพี่พึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พี่อ้วนก็ไปทางศิลปะแล้วแล้วล่าสุดที่คือรวมกันก็คือคอนเสิร์ต10ปีครบ10ปีซึ่งก็คือ10ปีที่แล้วซึ่งนานมากโอ้10ปีที่แล้วด้วยจริงแล้วคราวนี้ก็คือเป็นแบบอยากจะให้มันมีความรู้สึก
ดีๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลยให้มันเป็นความทรงจำแล้วความรู้สึกของแฟนๆเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกลับมาไหมเขาดีใจไหมเขาส่งแมสเซจอะไรมาถึงเราบ้างไหมว่าเขาดีใจครับรอพี่อ้วนด้วยเพราะว่ารอพี่อ้วนใช่เพราะอ้วนเองก็ไปเรียนต่อที่เยอรมันตั้งเป็น10ปีใช่ไหมคะคิดถึงมากคิดถึงมีแบบมีอารมณ์ความคิดถึงใช่ครับพี่อ้วนนี่น่าจะมีสาวๆชอบเยอะไหมฮะเนาะโอ้ช่วงที่เราทัวร์กันเนี่ยซูเปอร์ฮอตนี่ฮอตเหรอคุณฮอตไหมผมก็พอสมควรนะแต่ผมแต่นี่เขามีภรรยามาคุมไงใช่คือผมเล่นตั้งแต่ทำไมเสียงดูลีลีแล้วพูดเรื่องนี้ดูลีลีถามต่อหน้าเมียว่าคุณได้คุยแล้วผมก็ใส่ซอฟฮะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะแบบซื้อนมทนเหลืองกินซีโอห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วแต่เลยก็จบคอนเสิร์ตครั้งนี้มันแผนมันจะเป็นยังไงต่ อต่างฝ่ายต่างจะทำอะไรยังไงหรือว่าเราจะที่คุยกันไว้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะแบบเห็นไลฟ์อัพนี้ที่อะไรอัพกันครบที่เราจะแบบเป็นออริจินอลนี้ที่ได้เป็นคอนเสิร์ตเพราะว่าวงดนตรีพอเดินทางจุดๆนึงอะแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะเก็บไว้ความทรงจำเป็นมาสเตอร์พีซบางอย่างให้กับแฟนเพลงเราก็เลยจัดรู้สึกว่าเราไม่อยากจัดบ่อยเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันจัดบ่อยมันบางทีมันไอสิ่งที่มันเป็นครั้งเดียวชิ้นเดียวจริงๆอ่ะมันส่งคุณค่าในความทรงจำมากกว่าพี่จ้อแล้วพวกเราต้องไปเรียนเซิร์ฟกันหมดไหมยินดีนะครับยินดีได้เลยครับดูนั่งดูดีกว่าไม่เซิร์ฟทรงตัวไม่ค่อยเก่งว่ายน้ำคนเล่นเซิร์ฟมันต้องแข็งแรงมากพี่ว่าต้องไปนะต้องตรวจสุขภาพนะต้องไปนะไม่ต้องเซิร์ฟอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายยังไม่พอสุขภาพปากและฟันนี่ก็สำคัญมากนะสุขภาพช่องปากนี่ก็สำคัญมากๆนะครับต้องคอยดูแลอยู่สม่ำเสมอสังเกตได้เวลาตอนที่ทานอาหารนะครับผมรสจัดรสเปรี้ยวของร้อนเย็นและมีอาการเสียวฟันจี๊ดๆแป๊บๆขึ้นมาต้องรีบดูแลทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีของมามอบให้ครับแนะนำนี่เลยครับยาสีฟันเซนโซไดครับเป็นยาสีฟันที่ทันตแพทย์แนะนำสูตรนี้สูตรดิฟครีนครับเนื้อยาสีฟันเป็นเนื้อเจลนะครับนอกจากจะลดเสียวฟันได้จริงยังมีเทคโนโลยีโฟมบูสต์ช่วยทำความสะอาดแบบล้ำลึกครับลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานมอบให้คุณก้อยและคุณโยงไปเลยครับขอบคุณครับผมสัญญากับพี่นะว่าใช้ทุกวันสะอาดสดชื่นลดเสียวฟันใช้เซนโซไดดิฟครีนนะครับอันนี้เก็บไว้ใช้เลยนะแบ่งให้กับพี่อ้วนกับพี่จอพี่เซิร์ฟก็ได้นะพี่เซิร์ฟก็ได้นะพี่เซิร์ฟพี่จอบอกเลยอยากจะไปเรียนเอาจริงๆเวลาไปเล่นเซิร์ฟเนี่ยร่างกายมันดีทำบาลานซ์ให้ดีก่อนโยงฝากคอนเสิร์ตอีกสักทีดีไหมได้ครับคอนเสิร์ตหน่อยครับได้เลยครับก็คอนเสิร์ตนะครับคราวนี้เป็นการรวมตัวกันน่าจะเป็นไลน์อัพนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของอาร์มแชร์แล้วชื่อคอนเสิร์ตอาร์มแชร์ออริจินอลคอนเสิร์ตนะครับจัดวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับที่ Thunderdome เมืองทองธานีตอนนี้จำหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ The Concert Application หรือ www.concert.com ช้าหมดอดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าไม่จัดไม่เพิ่มรอบแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านขอบคุณมากพี่ขอบคุณที่ให้ดีให้ตัวมาสนุกมากมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบรายการตีไทยครัวทำไงครับคุณป๋อครับต้องบอกเลยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับทุกๆวันอาทิตย์ครับเวลา 14:15 นาทีครับชมทางทีวีกดช่อง33ชมทางมือถือกด3ครับถ้าชมทาง YouTube นะครับคุณหมอทีวีเก่งมากๆอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ